สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักสีสายไฟที่ออกจากแบตเตอรี่ของเวฟ 110i นะเพราะว่าอาจจะมีบางคันบางเคสเนี่ยสายไฟถูกตัดถูกดึงออกเนี่ยพอเราจะมาจ้ำกับข้อที่เดิมเนี่ยก็อาจจะงงก็เลยผมก็เลยจัดทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยสำหรับสีสายไฟหลักๆที่จะวิ่งออกจากเจ้าตัวแบตเตอรี่ไปเลี้ยงระบบมันจะมีด้วยกัน3เส้นหลักๆนะครับเส้นแรกเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็มีจุดขาวเส้นนี้นะครับสีเขียวแล้วก็มีจุดขาวแต้มที่สายเส้นนี้จะเป็นเส้นที่วิ่งเข้าหาขั้วลบของแบตเตอรี่นะหรือเป็นสายกาวส่วน2เส้นที่เหลือเดี๋ยวจะเริ่มจากเส้นสีแดงคาดขาวก่อนฮะสีแดงคาดขาวเส้นสีแดงคาดขาวนี่มันก็จะวิ่งเข้ามาผ่านฟิวออกจากฟิวแล้วก็จะเข้าแบตเตอรี่ที่ขั้วบวกเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เป็นไฟไปหล่อเลี้ยงปั๊มติ๊กนะเดี๋ยวผมจะจำสายสีแดงเข้าไปในขั้วบวกแล้วเปิดสวิตช์กุญแจสังเกตจะได้ยินเสียงมอเตอร์ปั๊มทำงานนะทีนี้มาที่มิเตอร์ฮะมาที่มิเตอร์แล้วเราเปิดสวิตช์แจ้งที่ตำแหน่งออนเนี่ยมิเตอร์ตำแหน่งเอ็นเนี่ยมันจะไม่มีไฟโชว์นะฮะสืบเนื่องจากว่าไฟเอ็นเนี่ยมันจะใช้สายไฟเมนอีกเส้นหนึ่งที่ผมจะเล่าต่อไปจากนี้จากนี้เดี๋ยวผมจะดับสวิตช์แจ้งแล้วก็ดึงสายเส้นนี้ออกนะฮะสายสีแดงคาดขาวเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งเป็นสายที่ไปเลี้ยงปั๊มติ๊กนะฮะส่วนอีกเส้นหนึ่งที่เหลือมันจะเป็นสีดำแดงเส้นนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาผ่านฟิวมกันครับถ้าจะต่อผ่านฟิวมกันแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ต่อฟิวถ้ามันผ่านฟิวเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเจ้าตัวขั้วบวกเหมือนกันครับขั้วบวกของแบตเตอรี่เมื่อเราจำขั้วบวกจำสายสีดำค่าแดงเข้าหาขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนเนี่ยก็จะพบว่าไฟตำแหน่งเอ็นทำงานแล้วนะฮะก็จะให้เข้าใจรู้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าสายสีดำคาดแดงเนี่ยมันจะเป็นสายไฟที่เลี้ยงพวกระบบแสงสว่างพวกไฟเลี้ยวพวกแต่พวกไฟเลี้ยวฮะพวกแต่พวกนี้สายเส้นนี้จะเป็นตัวรับผิดชอบครับสายสีแดงสายสีดำคาดแดงแต่เวลาเราปั๊มจำจริงจำใช้งานจริงครับเราจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างสายสีแดงคาดเหลืองแล้วก็สายสีดำคาดแดงเนี่ยเราจะจำไปที่คู่บวกด้วยกันเวลาที่เราต่อจริงฮะต่อใช้งานจริงมันก็จะเป็นออกจากคู่บวก2เส้นแล้วก็ผ่านฟิวทั้ง2เส้นแล้วครับเพื่อป้องกันไฟช็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดสวิตช์กุญแจดูจะเห็นได้ว่ามีทั้งเสียงปั๊มติ๊กแล้วก็มีทั้งไฟเลี้ยงไฟแสงสว่างเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆเลยสายสีเขียวที่มีจุดปะสีขาวเนี่ยจะเป็นสายกราวสายสีแดงคาดขาวจะเป็นสายที่เลี้ยงปั๊มติ๊กส่วนอีกเส้นหนึ่งสายสีดำคาดแดงเนี่ยก็จะเป็นสายเลี้ยงระบบแสงสว่างก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้ถ้ามีโอกาสได้ต่อแต่ว่าตัวที่ต่อจากสายขั้วบวกเนี่ยให้ผ่านฟิวทุกครั้งครับเพื่อป้องกันไฟช็อตหวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆอีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ